ตำนานฟาโรห์จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อในเรื่องของความสมดุลค่ะมีดวงอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีดวงอาทิตย์ตกมีชีวิตก็ต้องมีความตายและเมื่อมีระเบียบก็ต้องมีความอลหม่านควบคู่มาอยู่ด้วยเสมอตำนานการสร้างโลกของชาวอียิปต์กล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นโลกใบนี้มีแต่ความอลหม่านและเมื่อเทพเจ้าองค์แรกที่มีพระนามว่าอตุมถือกำเนิดขึ้นมาพระองค์ได้เอาระเบียบหรือมาอัดเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์ครั้นเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงคราวที่มนุษย์ต้องเข้ามารับหน้าที่ปกครองดินแดนแทนเทพเจ้ากษัตริย์หรือฟาโรห์ต้องรับช่วงต่อในการทำรงไว้ซึ่งมาอัดหรือระเบียบของจักรวาลเพื่อที่จะมั่นใจว่าความอลหม่านจะไม่เข้ามากลืนกินพื้นแผ่นดินของพวกเขาฟาโรห์จึงต้องขยายดินแดนเพื่อเริ่มขอบเขตของความเป็นระเบียบให้กว้างไกลออกไปอีกทั้งยังต้องถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าเพื่อให้พระองค์พอพระทัยอีกด้วยทุกสิ่งที่ฟาโรห์ทำก็เพื่อที่จะทำรงไว้ซึ่งมาอัดทั้งสิ้นและนี่คือหน้าที่อันสุดแสนจะสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งฟาโรห์ค่ะในหน้าประวัติศาสตร์ 3,000 ปีของอียิปต์โบราณนั้นนักอียิปต์วิทยาทราบว่ามีฟาโรห์ราว170พระองค์ขึ้นครองบัลลังก์แห่งอียิปต์บางพระองค์มีหลักฐานปรากฏให้เห็นมากมายเช่นฟาโรห์รามเสสที่2ฟาโรห์ตุตันคาเมนหรือฟาโรห์คูฟูซึ่งเป็นเจ้าของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าอันเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตลอดกาลแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะยังมีฟาโรห์อีกมากมายที่เคยครองบัลลังก์แต่ทว่ากลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักอย่างฟาโรห์นอกรีดอัคเคนาเตนหรือฟาโรห์ที่เป็นอิสตรีเช่นอัตเซปซุตและโซเบกเนเฟอรูรวมทั้งฟาโรห์แห่งยุคมืดของอียิปต์โบราณที่หลักฐานทางโบราณคดีขาดหายไปและต่อไปนี้แบมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของตำนานฟาโรห์กันค่ะเปิดตำนานจอมราชันแห่งอียิปต์เมื่อกล่าวถึงอารยธรรมโบราณที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของโลกทุกคนคงจะคิดถึงอียิปต์ถูกต้องไหมคะอาณาจักรอียิปต์โบราณน่าจะเป็นคำตอบแรกในใจของหลายๆท่านด้วยความเก่าแก่ที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ถึง 5,000 ปีและเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์มากมายไม่ว่าจะเป็นพีระมิดสฟิงค์วิหารและสุสานอื่นๆที่สร้างถวายแด่องค์ฟาโรห์สมมุติเทพของชาวอียิปต์จึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำนายสายนี้ชวนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสามารถที่น่าทึ่งของบรรพชนแห่งดินแดนอียิปต์โบราณได้เป็นอย่างดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นสฟิงค์และมหาพีระมิดไม่ได้ผุดขึ้นมาจากพื้นทรายด้วยปราศจากผู้รังสรรค์บรรดาวิหารและตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้านับพันพระองค์ของชาวอียิปต์ก็คงต้องกลั่นออกมาจากมันสมองอันชาญฉลาดของคนโบราณจนกลายมาเป็นศาสนาและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอียิปต์ไม่ยาวนานกว่า 3,000 ปีเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วงราวศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลผู้ได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งประวัติศาสตร์ได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอาณาจักรอียิปต์ในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นยุคที่อียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองของชนต่างชาติแล้วค่ะความยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณเริ่มลดน้อยถอยลงแต่ถึงกระนั้นเฮโรโดตัสยังได้ทิ้งวาทเด็ดหลังจากได้สัมผัสกับอารยธรรมอียิปต์ครั้งนั้นเอาไว้ว่าอียิปต์นั้นคือของขวัญจากแม่น้ำนายซึ่งก็ถือว่าประโยคนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งค่ะเพราะถ้าขาดแม่น้ำนายไปเสียแล้วดินแดนที่เต็มไปด้วยทะเลทรายและความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาอย่างอียิปต์โบราณก็คงจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรืองได้เลยและแม่น้ำนายนี่เองค่ะที่เป็นสายธารหล่อเลี้ยงอาณาจักรอียิปต์โบราณมานานกว่า 3,000 ปีความแปลกประหลาดของการไหลของแม่น้ำนายยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์โบราณมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่ออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้รับการแบ่งดินแดนออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนั่นคืออียิปต์บนและอียิปต์ล่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเมื่อมองเข้าไปในแผนที่จะพบว่าอียิปต์บนนั้นอยู่ทางทิศใต้ส่วนอียิปต์ล่างอยู่ทางทิศเหนือเราจะเห็นได้ว่าชื่อเรียกกับสภาพภูมิประเทศที่ถูกเรียกนั้นไม่สอดคล้องกันเอาเสียเลยค่ะทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคำตอบก็อยู่ที่การไหลของแม่น้ำนายนั่นเองค่ะที่แตกต่างจากแม่น้ำทั่วๆไปเพราะมันไหลจากทิศใต้ขึ้นไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศเหนือเสียอย่างนั้น
โดยว่าดินแดนทางตอนใต้นั้นมีระดับที่สูงกว่าดินแดนทางตอนเหนือจึงส่งผลให้แม่น้ำไหลแปลกประหลาดเช่นนี้หาใช่อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์จากเหล่าเทพเจ้าของชาวอัยคุปต์แต่อย่างใดจุดกำเนิดของแม่น้ำนายอยู่ลึกเข้าไปในทวีปแอฟริกาค่ะบริเวณทะเลสาบวิกตอเรียแถบประเทศเคนยาอูกันดาและแทนซาเนียก่อนจะไหลขึ้นเหนือด้วยชื่อเรียกว่าแม่น้ำนายขาวไปบรรจบกับแม่น้ำนายสีน้ำเงินที่ไหลมาจากประเทศเอธิโอเปียในประเทศซูดานแล้วจึงมารวมเป็นลำน้ำสายเดียวที่ไหลขึ้นไปตัดแบ่งประเทศอียิปต์ออกเป็น2ฝั่งรวมความยาวกว่า 6,650 กิโลเมตรถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวทุกๆปีแม่น้ำนายจะไหลเอ่อท่วมตลิ่งทั้งสองฝากทิ้งตะกอนดินสีดำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกเอาไว้ให้ชาวอียิปต์โบราณได้ใช้สอยพืชพันธุ์ธัญอาหารมากมายที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชาวอียิปต์โบราณก็เป็นผลมาจากดินดำอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝากฝั่งนี้ทั้งสิ้นจนชนโบราณถึงกับเรียกขานอาณาจักรของตัวเองว่าคาเมดซึ่งหมายความว่าแผ่นดินสีดำซึ่งก็คือเจ้าตะกอนดำที่มาจากแม่น้ำนายนั่นเองค่ะด้วยความที่ธรรมชาติช่างสรรสร้างให้แม่น้ำนายไหลเอ่อท่วมเป็นประจำทุกๆปีประกอบกับดวงอาทิตย์ที่ชาวอียิปต์โบราณนับถือเป็นสุริยเทพหรือเทพสูงสุดอย่างเทพราก็ถือกำเนิดขึ้นทุกเช้าและสิ้นพระชนลาลับไปในทุกค่ำคืนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเสมอสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ปลูกฝังความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและการฟื้นคืนชีพจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณไปในที่สุดในเมื่อดวงอาทิตย์ยังถือกำเนิดขึ้นใหม่ได้ทุกวันการไหลท่วมของแม่น้ำนายยังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วทำไมชีวิตของพวกเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาบ้างไม่ได้ล่ะและด้วยความเชื่อนี้นี่เองค่ะที่ทำให้ชาวอียิปต์โบราณคิดค้นกรรมวิธีการทำมัมมี่และศาสตร์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนเพื่อรักษาศพหรือร่างกายของพวกเขาเอาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยพร้อมทั้งสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นพีระมิดมีการฝังข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับศพเพื่อที่ผู้ตายจะได้นำไปใช้ในโลกหลังความตายและไม่ลำบากในโลกหน้านั่นเองหลายๆท่านอาจจะเคยแปลกใจว่าทำไมดินแดนอียิปต์โบราณจึงมีแต่พีระมิดสุสานกับวิหารบูชาเทพเจ้าเท่านั้นแล้วบรรดาบ้านเรือนพระราชวังไม่มีบ้างหรืออย่างไรคำตอบสำหรับคำถามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็มาจากความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณเช่นกันค่ะเมื่อพวกเขามองว่าโลกนี้ช่างสั้นนักแต่โลกหน้าหรือโลกหลังความตายนั้นเป็นนิรันดร์พวกเขาจึงสร้างบ้านเรือนรวมทั้งพระราชวังขององค์ฟาโรห์เองด้วยอิฐดิบหรืออิฐสอโคลนที่ทำมาจากโคลนแม่น้ำนายผสมฟางแล้วนำไปตากแดดให้แห้งผิดกับสิ่งก่อสร้างจำพวกวิหารและสุสานที่จะเป็นบ้านของเทพเจ้าและบ้านชั่วนิรันดร์สำหรับผู้ตายในโลกหลังความตายโดยใช้วัสดุหลักคือหินทั้งหินปูนและหินแกรนิตทำให้โบราณสถานเหล่านี้สามารถตั้งท้าแดดท้าลมมาได้ยาวนานกว่า 5,000 ปีจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชนรุ่นหลังๆอย่างเราส่วนบ้านและพระราชวังที่สร้างด้วยอิฐสอโคลนเพื่อใช้อาศัยเพียงแค่โลกนี้จึงผุพังและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาหลงเหลือไว้เพียงวิหารสุสานและมัมมี่ของชนโบราณผู้ชาญฉลาดเท่านั้นแล้วในด้านการปกครองล่ะตลอดระยะเวลา 3,000 ปีที่อารยธรรมอียิปต์โบราณรุ่งเรืองอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่อมต้องมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผลัดกันปกครองถ่ายโอนอำนาจเพื่อพาอาณาจักรก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองและแน่นอนล่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณก็คงไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเฉกเช่นเปลวเพลิงที่พลันลุกสว่างขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่ก็ต้องผ่านพัฒนาการทางสังคมที่ซับซ้อนก่อนที่จะยกระดับขึ้นสู่อาณาจักรและความเป็นอารยะย้อนกลับไปเมื่อหลายแสนปีก่อนดินแดนในบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำนายเคยมีกลุ่มชนมนุษย์โบราณอาศัยอยู่พวกเขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะขวานหินซึ่งเป็นหลักฐานให้นักโบราณในคดีได้ขุดค้นและเข้าใจชนเผ่าพื้นเมืองในดินแดนอียิปต์โบราณว่าพวกเขานี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำนายและเป็นผู้รังสรรค์ความยิ่งใหญ่ในดินแดนแถบนี้หาใช่อารยธรรมบนเกาะแอตแลนติสหรืออารยธรรมจากต่างดาวใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งบริเวณที่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่หรือที่เรียกขานกันเองว่าแอ่งไฟยุมทางทะเลทรายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วย
ดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชนโบราณตั้งแต่ยุค 5,500 ปีก่อนคริสตกาลหรือนับถอยหลังจากวันนี้ไปถึง 7,500 ปีเลยทีเดียวนั่นคืออารยธรรมอียิปต์โบราณได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มายาวนานแล้วนั่นเองและกลุ่มชนพื้นเมืองเหล่านี้นี่เองค่ะที่เป็นบรรพชนของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคหลังที่จะปกครองอียิปต์โบราณไปอีก 3,000 กว่าปีในฐานะฟาโรห์ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาอียิปต์โบราณว่าเพรอาหมายความถึงบ้านใหญ่หรือพระราชวังของกษัตริย์ตลอด 3,000 ปีของประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณนั้นนักอียิปต์วิทยาและนักโบราณคดีสามารถรวบรวมรายพระนามของฟาโรห์เอาไว้ได้มากมายกว่า170พระองค์และแน่นอนค่ะว่าคงจะมีฟาโรห์อีกนับไม่ถ้วนที่ถูกลืมจนไม่หลงเหลือหลักฐานมาให้ศึกษาไม่ว่าจะด้วยพระองค์ทรงปกครองในระยะเวลาสั้นๆหรืออาจจะถูกลบเลือนออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างเช่นฟาโรห์อีกหลายๆพระองค์ที่เคยถูกกระทำในลักษณะนี้เช่นกันเพียงแต่โชคดีที่นักอียิปต์วิทยาผู้เชี่ยวชาญยังสามารถคืนพระนามของพระองค์ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้อีกครั้งหนึ่งแล้วใครคือฟาโรห์หรือกษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณที่มีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนเอาไว้ฟังต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บัมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ